ในปีนี้นะคะจริงๆตลาดคอนโดเนี่ยส่งสัญญาณฟื้นตัวละโดยเฉพาะในระดับราคา 100,000 ถึง 150,000 บาทคอนโดในเซกเมนต์เนี้ยจริงๆก็เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนที่เรียนในช่วงมหาวิทยาลัยนะคะเรียนจบใหม่ๆเพิ่งเริ่มทำงานมาสักระยะโดยมากเนี่ยเขาจะเลือกจากการที่แบบใกล้ที่ทำงานใกล้ที่เรียนแล้วก็เดินทางสะดวกจริงๆอ่ะ SC Asset เองอ่ะเราทำคอนโดมาหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วก็โฟกัสเนี่ยจะอยู่ที่มิดเทียร์ไปจนถึงอัลตร้าลักชัวรี่นะคะแต่เราเห็นดีมานด์ที่ขยายตัวมาที่ตลาดแมสเราเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่เราจะปรับตัวเพราะว่าคนรุ่นใหม่ในวันนี้อนาคตเขาก็จะเป็น Middle Management แล้วก็ Top Management ต่อไปเราใช้ approach เข้าใจเพื่อตอบโจทย์ทีนี้พอเรามองคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเราเขาเกิดมาในยุคดิจิตอลด้วยเขาใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เนี่ยสูงกว่าเจเนเรชันอื่นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เปิดรับเปิดกว้างแล้วก็เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นเราจะเห็นได้ชัดอย่างบางทีที่มีแคมเปญอย่างการแยกขยะหรืออย่างPrime Monthนะคะเขาอยากจะมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในบางสิ่งบางอย่างที่มีแนวคิดคล้ายๆกันอินไซต์ตรงนี้แหละเป็นโจทย์สำคัญ being เนี่ย more than living นะคะแล้วก็ more than working ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการที่เขาเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่และอยู่ในสังคมที่เชื่อแบบเดียวกันได้ก็เลยเป็นที่มาของ tagline ว่า co-being community ที่แยกออกเป็น4เรื่องใหญ่ๆก็คือ place people planet แล้วก็ partnership นะคะมันไม่ใช่ว่าที่ไหนก็ได้ทำเลไหนก็ได้แต่ place เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบที่ตอบโจทย์ความเป็น community มีสมดุลระหว่างพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางได้นะคะมีดีไซน์ที่ดีเพราะว่า community ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ people ส่วนใหญ่ในคอนโดต่างคนต่างอยู่แต่ที่เนี่ยเราต้องการให้เกิด community เราก็ต้องเอา people มามีปฏิสัมพันธ์กันนะคะโดยผ่าน tech solution รู้ใจจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาคือเขาจะใช้แอปนี้ทั้งติดต่อนิตินะคะจองส่วนกลางจ่ายค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงการจอยคลับและ people ที่เนี่ยก็จะสามารถ manage level of privacy ได้วันนี้อยากจะอยู่ส่วนตัวหรือว่าอยากจะมาเจอเพื่อนได้ตามความต้องการค่ะคือเราอยากจะจริงจังเรื่อง planet เพราะมองว่าการอยู่รวมกันจำนวนมากเนี่ยจริงๆเราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้แต่ว่าต้องเริ่มจากที่ developer เนี่ยต้อง initiate แล้วก็จัดเตรียมให้ก่อนโดยสิ่งที่เราเตรียมให้เนี่ยจะมี EV shuttle service นะคะโดยที่เราได้ Move Me มาเป็น partner เตรียมพื้นที่แยกขยะให้นะคะเพื่อตอบรับกับแนวคิด zero waste บนเหนืออาคารเนี่ยทั้ง9อาคารเลยก็จะมี solar roof เพื่อลดการใช้พลังงานของพื้นที่ส่วนกลางค่ะเราเวิร์กกับพาร์ทเนอร์ชิพหลากหลายมากเราเวิร์กกับทีมเทคโซลูชันแล้วก็บริษัท SCable นะคะร่วมกันสร้างประสบการณ์ในการอยู่อาศัยให้กับลูกค้าฟู้ดแลนด์เนี่ยจะมาเป็นพาร์ทเนอร์เติมเต็มในส่วนทั้งเรสเตอรองแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะส่วนที่3จะเป็น K-Bank นะคะพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่จะมาเติมเต็มให้คนรุ่นใหม่เนี่ยวอรี่ฟรีเรื่องการยื่นกู้ครบรัชดาพระราม9นะคะทำเลนี้เป็นทำเล extended CBD ขยายตัวมาจากแยกอโศกมาจนถึงแยกรัชดาพระราม9แล้วก็มีอาคารสำนักงานชั้นนำมากมายนะรวมไปถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะที่จะเปิดให้บริการปี2568อันนี้เราจะมีทั้งหมด9อาคารนะคะเฉลี่ยต่ออาคารเนี่ยจะอยู่ที่180ยูนิตต่ออาคารเท่านั้นนะคะแค่6ถึง7ห้องที่อยู่บนฟลอร์เดียวกันดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดแข็งในเรื่องของ privacy ยูนิต type เองเนี่ยก็มาแบบหลากหลายมีให้เลือกตั้งแต่สตูดิโอไปจนถึง3 bedroom ทั้งหมดเนี่ยมาแบบ fully furnished ตรงกลางของโครงการเนี่ยจะเป็นจุดรวม facility ที่เราออกแบบให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้ชีวิตเกิดกิจกรรมสร้าง community ร่วมกันตรงนี้ได้นะคะรวมไปถึง activity ต่างๆที่เราจัดเตรียมให้ทุกเดือนด้วยค่ะโค้ดเนี่ยคงจะได้เห็นโค้ดในทำเลต่างๆเพื่อเป็นโค้ดบีอิ้งคอมมูนิตี้ที่ดีให้กับคนกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างทำเลรัชดาพระราม9เนี่ยก็คือเป็นทำเลที่เต็มไปด้วยศักยภาพแห่งการเติบโตนะคะมาในราคาที่2ล้านต้นๆเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากนะคะเมื่อเทียบกับส่วนกลางที่ได้รับดังนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะเชิญร่วมงานพรีเซลวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้นะคะในวันงานเนี่ยเราจะมีการเปิดตึกใหม่ด้วยราคาเริ่มเพียง 2.49 ล้านนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดเนี่ยกดลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษไว้ได้เลยค่ะ